็มันไม่ใช่อ่ะค่ะจริงๆเรารู้จักใช่ไหมก็รู้จักสิคะพี่เขาดังขนาดนั้นไม่จะไม่รู้จักได้ยังไงล่ะคนก็งงว่าก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่ามินชลิดาหรือเปล่าเป็นตัวเชื่อมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่แกงและสงการก็สนิทมินก็สนิทกับสงการคือมันไม่ทราบอะค่ะว่าจะโยงกันยังไงหรือว่าจะเขียนข่าวให้กันยังไงแต่ว่าก็อย่างที่มินได้ตอบไปแล้วครั้งที่แล้วก็ชัดเจนละค่ะมันเจอข่าวมินที่สามก็รู้สึกฮอตแม้แต่ตอนแรกมินก็เคยตอบมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็งงว่าทำไมข่าวนี้มันเกิดมาได้ยังไงแล้วเรารู้จักเขาแล้วเขาไปจับเราไปโยงกับสงการได้ยังไงอะไรเงี้ยก็นั่นน่ะสิค่ะไม่ต้องขอถามพี่ๆครับไม่ได้คุยแต่ว่าแมทขอโทษน้องกับคุณแม่น้องเขาไปเพราะว่าเขาไม่เกี่ยวอะค่ะคนก็มองว่าเราเหมือนกลายเป็นแบบนางเอกที่สามเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเราเป็นมือที่สามกับพระเอกรุ่นพี่กับอะไรเงี้ยแล้วใครคะก่อนหน้านี้ที่มันมีแบบไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่จริงค่ะไม่มีอันข่าวอันไหนมันไม่เคยได้ยินแมทไม่เคยเป็นมือที่สามของใครค่ะคือแมทไม่เคยปิดอยู่แล้วว่าไม่มีใครเข้ามาคุยหรือไม่มีใครเข้ามาจีบเพราะว่าเราก็สวยอยู่ใช่ไหมเหมือนเราคนมาจีบแล้วตอนนี้หรือจะบอกว่าไม่มีเลยเหรอไม่อ่ะค่ะแมทว่าคือเหมือนเขาก็คงคือมันยังเร็วเกินไปที่แต่ว่ามีคนมาจีบใช่ไหมตอนนี้อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเลือกขึ้นเยอะไหมอะไรเงี้ยถ้าเราจะคบใครอีกคนคือแมทไม่เคยเจอคือแมทมีแฟนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมทก็ไม่ได้ค่อยยังไงอ่ะแบบทำคุยกับคนเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแมทก็เลยไม่แน่ใจว่าแมทควรต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปิดว่ามีคนเข้ามาคุยแมทก็คุยเขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงกับศึกษาแต่ว่าเราก็แบบเป็นเพื่อนใหม่กันทำความรู้จักใหม่กันอะไรแต่ว่าแมทสถานะที่แบบเฮ้ยเราโสดแล้วมันได้ยังไงก็ได้หรือจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงกับชอบหรือว่าไม่ชอบแต่ว่าอย่างที่จะพูดเมื่อกี้คือมันก็รู้สึกสบายใจดีค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรผูกมัดหรือว่าต้องเป็นกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกังวลไหมว่าพอสดแบบนี้จะมีเป็นมือที่สามคนนี้อีกไม่ค่ะไม่แบบนี้ต้องเปิดไหมนะแบบคบคนก็ไม่ได้รีบค่ะตอนนี้มันยังไม่มีค่ะเพราะว่าเรากลัวด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะคบอีกคนนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามีความกลัวผิดหวังไม่กลัวค่ะไม่กลัวจะกลัวผิดหวังไม่กลัวค่ะคือความรักเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครหรือว่าสถานะไหนอะไรมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามอะค่ะแม่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นคือการที่เราแบบจบกับใครสักคนไม่ได้แปลว่าชีวิตเราจะต้องจบไปด้วยสเปคมันก็มีอยู่แต่ว่าจะให้ได้อย่างนั้นแม้ว่ามันก็คงแบบว่าเราจะต้องไปหาที่ไหนเราจะต้องไปทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มีอยู่แต่ว่าคือมันไม่ได้สเปคมาว่าจะต้องแบบเอาแบบนี้แบบนี้อะไรขอจีบกับคุณแม่อีกไหมหลังจากที่เราไม่มีแล้วค่ะไม่มีแต่ว่าตอนนี้อีเมลมาแทนจริงเหรอคะแสดงว่าเป็นคนนอกวงการหรือที่อีเมลมาใช่ค่ะใช่เป็นคนนอกวงการค่ะแล้วเป็นไงบ้างก็น่ารักดีค่ะก็ขอบคุณที่เขาแบบว่าปลื้มเราอะไรเงี้ยค่ะก็ดีแล้วค่ะแล้วตอบกลับไหมคะตอบไม่ตอบค่ะนี่คือคนที่ต้องมาจีบเราก็ต้องถามแม่ไม่ค่ะแม่เขาให้คิดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ